เราสังเกตเคยเห็นไหมว่าคนที่บางคนนะที่ต้องหลบต้องพูดว่าปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีหน้าตาแววตาเขาจะมีความสุขแล้วก็หน้าเขาจะผ่องใสเรียกว่ามีออร่าบางคนบอกโอ้ยทำไมดูมีราศีจังเลยอย่างนี้เคยได้ยินนะแต่ดีที่สุดเลยวิธีการง่ายๆในการทำให้โง่เฮงเราดีไม่บอกที่ไหนบอกที่นี่ที่เดียวเลยสมาร์ทเลดี้เลยนะง่ายที่สุดเลยคือคนที่โง่เฮงไม่ดีอย่างเงี้ยมีวิธีแก้ไขไหมว่าอย่างเช่นเหมือนมีแผลเป็นอย่างเงี้ยตอน32ที่ต้องระวังเราต้องแก้ไขยังไงได้บ้างอะคะอันแรกก่อนเลยทำใจให้มีความสุขทำใจให้มีความสุขสองทำบุญทำบุญสามทำดีทำบุญเนี่ยทำแล้วทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นมีความสุขทำปุ๊บเห็นผลปั๊บเลยจะบริจาคทานก็ได้จะสวดมนต์ก็ได้โดยเฉพาะการสวดมนต์เนี่ยเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราเองนะทำเป็นเล่นไปธัญญาก็สวดมนต์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระการที่เรามีบางเวลาที่เราได้สวดมนต์บ้างเป็นเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองก็จะช่วยเราสังเกตเคยเห็นไหมว่าคนที่บางคนนะที่ต้องหลบต้องพูดว่าปฏิบัติธรรมอย่างถูกวิธีหน้าตาแววตาเขาจะมีความสุขแล้วก็หน้าเขาจะผ่องใสเรียกว่ามีออร่าบางคนบอกโอ้ยทำไมดูมีราศีจังเลยอย่างนี้เคยได้ยินนะแต่ดีที่สุดเลยวิธีการง่ายๆในการทำให้โง่เฮงเราดีไม่บอกที่ไหนบอกที่นี่ที่เดียวเลยสมาร์ทเลดี้เลยนะง่ายที่สุดเลยคือยิ้มแค่นี้เข้าไว้ยิ้มจ้ะเวลาเรายิ้มเนี่ยตาจะขึ้นหางตาจะขึ้นคิ้วจะขึ้นหน้าจะยกแก้มจะยกโหนกแก้มจะมีชีคโบนจะสวยเลือดจะสูบฉีดและที่สำคัญปากจะเป็นกระจับรับเงินสิ่งสำคัญที่สุดคือปล่อยชีวิตให้ธรรมชาติแต่ว่าแค่คิดบวกคิดดีนะฮะโง่เฮงเราก็จะดีไปด้วยนะฮะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากโบท็อกบางคนไม่ได้อยากศัลยกรรมก็ใช้วิธีการง่ายๆยิ้มและอวยพรกันแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆพลังบวกดีๆก็จะเข้ามาหาเราง่ายๆแค่ว่าเรามีความสุขในทุกๆวันแล้วก็เพิ่มพลังงานบวกในทุกๆวันนะคะแค่นั้นนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์คทาชินบัญชรมากเลยค่ะข้อมูลแน่นมากขอบคุณครับโชคดีมีความสุขทุกคนครับเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดดีๆจากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีๆจากน้องโบด้วยที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เอาพรสวรรค์เนี้ยมาสร้างอาชีพได้จนตอนนี้กลายเป็นจิตรกรที่โอ้โหงานเยอะมากตอนนี้งานแน่นไปถึงปี66นะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวตัวเองมีพรสวรรค์อะไรอ่ะดึงมันออกมาใช้นะคะคุณอาจจะประสบความสำเร็จเหมือนน้องโบก็ได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ